บทที่33จดหมายถึงยายตั้งแต่หลานชายสุดที่รักจากไปเรียนที่บางกอกยายก็เฝ้านับวันนับคืนคอยเขากลับมาสู่บ้านบางม่วงหมู่อีกครั้งเป็นการรอคอยที่แสนทรมานด้วยไม่แน่ใจว่าตนจะมีอายุยืนยาวต่อไปจนถึงวันนั้นหรือว่าจะด่วนเข้าเมนไปเสียก่อนครั้นนึกถึงวันที่พูดเรื่องนี้กับหลานยายก็ปลงตกไอ้หนูยายอาจตายเสียก่อนที่เองจะกลับมาก็ได้ไม่ตายหรอกยายผมมีวิธีที่ทำให้อายุยืนถึงหมื่นปีคนเป็นหลานพูดท่าทางขึงขังยายยังจำได้คงไม่อยากอยู่ถึงหมื่นปีหรอกเอาแค่ร้อยปีก็พอหรือร้อยกับหนึ่งปีก็ได้ยายยึดหลักสันโดษแต่พอครบร้อยหนึ่งยายก็ต้องขอเป็นร้อยสองพอครบร้อยสองก็อยากให้เป็นร้อยสามร้อยสี่ไปเรื่อยๆไม่จริงไม่จริงยายเป็นคนมีสัจจะพูดคำไหนก็เป็นคำนั้นเองบอกมาก็แล้วกันว่าทำยังไงถึงจะได้อยู่ถึงร้อยกับอีกหนึ่งปีคนถามอยากรู้ยายจ่ายค่ายกครูมาก่อนสิครับของอย่างนี้มันต้องมีค่ายกครูไม่งั้นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์หลานชายได้โอกาสนี่เองจะตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์แล้วหรือน่าสงสารลูกศิษย์เองจังเลยนะทำไมล่ะยายอ้าวก็ขนาดครูยังสอบตกแล้วลูกศิษย์ก็ไม่แย่ไปกว่านี้หรือยายทำท่าดูแคลนมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกยายสิทธิ์ที่เก่งกว่าครูมีถมไปเขาเรียกอติชาติสิทธิ์ไงล่ะทำไมเลือกเป็นอวชาติสิทธิ์ยายหาเรื่องว่าอีกจนได้เฮน่ายายอย่าขมผมนักเลยตกลงยายจะไม่อยากรู้หรือว่าทำยังไงถึงจะอายุยืนถ้าต้องจ่ายค่าครูยายไม่อยากรู้ก็ได้คนขี้เหนียวแห่งบางม่วงหมู่ตัดสินใจง่ายได้ด้วยไม่ชอบเสียเงินแต่ถึงยายจะไม่อยากรู้ผมก็จะบอกไม่ได้ค่าครูก็ไม่เป็นไรนึกซื้อว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้าของผู้บังเกิดเกล้าหนุ่มน้อยมิวายพูดเอาความดีความชอบงั้นก็บอกมาเร็วๆหากคืนชักช้ายายจะไม่ให้โอกาสเองได้ทำความดีคนอายุย่าง85พูดแบบไม่ง้อตกลงครับตกลงบอกก็บอกคืออย่างนี้ครับยายผมคิดของผมขึ้นมาเองว่าคนเราจะอยู่ได้นั้นต้องหายใจกับกินข้าวถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ต้องตายผมก็เลยตั้งสูตรว่าถ้ายังไม่อยากตายก็ต้องหายใจกับกินข้าวเข้าไว้ไอ้หนูเอ็งก็กะล่อนตามเคยนั่นแหละยายไม่น่าเสียเวลาฟังเอ็งเลยยายรู้สึกผิดหวังไม่เสียเวลาหรอกยายครับหรือว่าผมพูดไม่จริงยายนิ่งคิดประเดี๋ยวหนึ่งจึงพูดเสียงอ่อยๆว่าจริงของเองงั้นเอาอย่างนี้เรามาสัญญากันว่าจะขยันหายใจกับกินข้าวจะได้กลับมาพบกันอีกตกลงนะครับผมให้สัญญาแล้วยายกับหลานก็พากันหัวเราะอย่างมีความสุขทิดพองกำหนดจะกลับจากบางกอกวันนี้ยายเฝ้าคอยอย่างใจจดใจจอด้วยอยากทราบข่าวคราวของหลานชายคนโปรดสวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จแล้ว
ยายก็เตรียมตัวไปใส่บาตรพระห้ารูปที่มาโปรดสัตว์หน้าบ้านทุกวันนางสาวจำแลงกับแม่จวนจัดเตรียมของใส่บาตรไว้ให้ยายเพียงแต่พาตัวเองลงไปรอพระที่หน้าบ้านโดยไม่ต้องให้ใครช่วยพยุงแม่จวนถือสำรับตามหลังใส่บาตรเสร็จยายขึ้นมากรวดน้ำมารดาหนุ่มเจริญหาขันจอกใส่น้ำกับจานหนึ่งใบมาให้หน้าที่เหล่านี้หลานชายเคยทำอย่างไม่ขาดตกบกพร่องและยายก็จะสอนเข้าไปด้วยครั้นแม่จวนมาทำหน้าที่แทนยายจึงสอนลูกแบบเดียวกับที่เคยสอนหลานเวลากรวดน้ำอย่าเอานิ้วมือไปรองน้ำนะลูกทำไมล่ะแม่ข้าเห็นใครๆก็ทำกันทั้งนั้นแม่จวนแย้งอย่าเอาใครๆมาอ้างหน่อยเลยการอ้างคนส่วนมากใช่ว่าจะถูกเสมอไปอย่างเรื่องกรวดน้ำเป็นต้นจะหาคนที่เข้าใจถ่องแท้แทบหาไม่ได้เองต้องจำเอาไว้สอนลูกสอนหลานนะข้าน่ะมันแก่แล้วจะอยู่สอนพวกเองไปได้สักกี่วันอย่านับเป็นวันเลยแม่นับเป็นปีดีกว่าคนมีบุญอย่างแม่ต้องอยู่ไม่ต่ำกว่า100 ปีเชื่อข้าสิก็ไม่แน่เสมอไปหรอกอายุคนสมัยนี้โดยเฉลี่ยก็76 ปีนี่ข้าก็อยู่เกินมาตั้งร่วม10 ปีถือว่าได้กำไรพอแล้วแต่ข้าก็อธิษฐานจิตไว้ว่าวันใดช่วยตัวเองไม่ได้ต้องนอนให้ลูกหลานป้อนข้าวป้อนน้ำก็ขอให้ข้าตายอย่างสงบอย่าให้ใครต้องมาลำบากเพราะข้าเลยยายวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบเรื่องลำบากหนักข้าไม่กลัวหรอกขอให้แม่อยู่ไปนานๆก็แล้วกันลูกหลานจะได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณเอาเถอะเอาเถอะไม่ต้องมาตอบแทนอะไรข้าหรอกข้าไม่เคยคิดทวงบุญคุณใครถ้าเช่นนั้นก็นิมนต์เทศเรื่องกรวดน้ำต่อไปเถอะจ้ะลูกสาวประนมมือในท่านิมนต์ข้าเทศถึงตอนไหนแล้วล่ะมารดาจำไม่ได้ตอนที่บอกว่าเวลากรวดน้ำห้ามเอานิ้วไปรองถูกแล้วเพราะว่าถ้าเช่นนั้นก็เท่ากับเอาน้ำล้างมือไปให้ปู่ย่าตาทวดกินดีไหมล่ะไม่ดีจ้ะแหมข้าก็โง่เสียตั้งนานแล้วตอนรินน้ำลงจานล่ะรินตอนพระขึ้นยถาวาริวหาหรือว่ารินตอนท่านขึ้นสัพพีข้าเห็นบางคนก็รินตอนยถาบางคนก็ตอนสัพพีเลยไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแม่จวนได้โอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ถ้ากลัวจะลืมก็ท่องไว้เลยยะถาให้ผีสัพพีให้คนเมื่อพระว่ายะถาวาริวหาก็เริ่มรินน้ำไปจนท่านว่าถึงมานิโชติรโสยะถาจึงหยุดแล้วประนมมือรับพรตอนท่านขึ้นสัพพีติโยวิรัชชันตุบางคนท่านสัพพีจบแล้วยังรินน้ำไม่เสร็จก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้บางทีมันก็สำคัญจะมองข้ามไม่ได้อีกอย่างหนึ่งที่ถือกันมาผิดๆก็คือเวลากรวดน้ำชอบจับก้นกันต่อๆเป็นหางว่าวเชียวคนเฒ่าคนแก่เวลากรวดน้ำเสร็จเมื่อลุกขึ้นก็เลยหางกระเบนหลุดไปตามๆกันทำไมถึงต้องไปทำอย่างนั้นด้วยเพราะเขาอยากได้บุญนี่ก็ตัวเองไม่ได้กรวดก็เลยต้องต่อบุญจากคนอื่นข้าไม่เห็นว่าผิดตรงไหนแม่จวนออกความเห็นสำหรับคนโง่เขลาน่ะไม่ผิดหรอกแต่สำหรับคนที่มีปัญญาเขาก็เห็นว่าไม่ถูกต้องการกรวดน้ำคืออุทิศบุญกุศลไปให้ผู้อื่นจะเป็นปู่ย่าตาทวดหรือเจ้ากรรมนายเวรก็ตามถ้าเราไม่มีน้ำจะกรวด
เราก็อุทิศในใจที่เรียกว่ากรวดแห้งวิธีปฏิบัติก็คือเมื่อพระขึ้นยถาวริวหาก็ประนมมือพร้อมกับอธิษฐานจิตอุทิศส่วนกุศลไปยังบุคคลที่ต้องการจะให้ไม่จำเป็นต้องไปจับก้นกันจนหางกระเบนหลุดอย่างนั้นเองจำไว้สอนลูกสอนหลานนะว่าต้องเรียนให้รู้ดูให้จำทำให้จริงถึงจะได้ของแท้ไม่เช่นนั้นก็จะได้แค่ของปลอมแต่แม่ไม่เคยเรียนนี่จ๊ะทำไมถึงรู้ลูกสาวแย้งเสียงเรียบใครว่าไม่เคยเรียนจริงอยู่ถึงข้าจะไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนอย่างเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าไม่ได้เรียนการที่ข้าฟังพระเทศมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นก็เท่ากับข้าเรียนถ้าไม่เรียนหรือจะรู้ไม่ดูหรือจะเห็นไม่ทำหรือจะเป็นจะลำเค็นย่ำแย่จนแก่ตายจำเอาไว้การเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องได้จากโรงเรียนเสมอไปยายอธิบายค่อนข้างละเอียดฟังมารดาสอนเรื่องวิธีกรวดน้ำที่ถูกต้องแล้วแม่จวนจึงพูดขึ้นว่าทิดพองกำหนดจะกลับวันนี้ไม่รู้จะมาเรือเขียวหรือว่าเรือแดงคงจะเป็นเรือเขียวกระมั่งเพราะถ้าเป็นเรือแดงป่านนี้คงถึงบ้านแล้วนี่ยังไม่เห็นมาหรือว่าไปได้เมียที่บางกอกเสียแล้วก็ไม่รู้ยายแซงเย้าลูกสาวเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกแม่เพราะเขาอธิษฐานจิตขอถือศีล8ตลอดชีวิตและเองยอมเขาหรือยอมสิแม่ข้านี่แหละเป็นคนแนะนำเขาตั้งแต่คลอดไอ้หนูเราก็เลิกยุ่งเกี่ยวกันข้ากลัวไอ้หนูจะมีน้องเบื่อออกลูกออกมาแล้วก็ต้องมานั่งเลี้ยงกว่าจะโตมาได้แต่ละคนลำบากยากเย็นเหลือเกินลูกสาวแจงเหตุผลก็ดีเองก็ฉลาดเหมือนกันนี่ยายชมลูกสาวนั่นเพราะข้ามีแม่ฉลาดตั้งหากล่ะขนาดไม่ได้เรียนหนังสือก็ยังฉลาดกว่าคนจบป.4อย่างข้าซะอีกลูกสาวชมตอบฉลาดหรือไม่ฉลาดก็ไม่มีใครมาหลอกข้าได้ก็แล้วกันยกเว้นเจ้าแกรกของข้าประโยคหลังยายพูดในใจถึงว่าสิไอ้หนูถึงเฉลียวฉลาดเพราะอยู่กับยายนี่เองถ้าอยู่กับพ่อแม่คงไม่เป็นอย่างนี้คนอายุย่าง85อยากจะเถียงว่าหลานชายฉลาดแต่ไม่เฉลียวกลั้นตรองดูแล้วก็เข้าตำราหยิกเล็บเจ็บเนื้อจึงนิ่งเสียพูดถึงไอ้หนูป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ข้าจะคิดถึงเขาขึ้นมาอีกแล้วแม่ไม่คิดถึงหลานบ้างหรือไงทำไมข้าจะไม่คิดก็ข้ารักของข้ารักมากกว่าเองซะอีกรักมากกว่าลูกทุกคนนับเป็นบุญของเขาข้ามานั่งนึกดูไม่คิดว่าจะเลี้ยงเขามาจนโตเป็นหนุ่มได้ที่โตเป็นหนุ่มน่ะข้าเลี้ยงต่างหากไม่ใช่เองมารดาขัดขึ้นก็คงจะจริงเพราะถ้าแม่ไม่เอามาเลี้ยงป่านนี้เขาก็จะไปเกิดใหม่แล้วตอนที่เล็กๆน่ะเขาสนเหลือเกินพอหัดเดินต่อแตะต่อแตะก็ตกบันไดบ้านตั้ง 5-6 ครั้งข้ายังจำได้ติดตาตอนตกครั้งแรกอายุขวบกว่าๆกำลังน่ารักน่าชังวิ่งตกเรือนไปหัวฟาดกับล้าวเป็ดร้องไห้จ้าเลยข้าเงี้ยทำอะไรไม่ถูกร้องเสียงหลงเป็นผีเข้าหนูเอ้ยลูกแม่เป็นยังไงบ้างเจ็บมากไหมลูกยังจำเสียงตัวเองได้วิ่งงกๆเงินๆลงไปอุ้มลูกเอามากอดไว้เดชบุญที่เขาไม่เป็นอะไรมากแค่หัวแตกเลือดซิบๆเท่านั้นเกิดเขาคอหักตายข้าคงต้องฆ่าตัวตายตามเป็นแน่แท้
ถ้าเองทำอย่างนั้นจะต้องไปตกนรก500ชาติเมื่อมาเกิดเป็นคนก็ต้องฆ่าตัวตายติดๆกันถึง7ชาติถึงจะหมดเวรหมดกรรมอย่าไปทำชนะเองนี่หลวงพ่อช้างท่านสอนข้าไว้เองจำเอาไปสอนลูกสอนหลานด้วยมารดาได้โอกาสเทศอีกครั้งถึงอย่างนั้นเชียวหรือดีนะว่าไอ้หนูไม่เป็นอะไรไม่เช่นนั้นข้าคงตกนรกอย่างที่แม่ว่าแต่ก็แปลกนะแม่ไอ้หนูของข้าเนี่ยถ้าจะมีเทวดารักษาเพราะตกบ้านตั้ง5-6ครั้งยังรอดมาได้แม่มาอุ้มขึ้นบ้างพ่ออุ้มขึ้นบ้างยายมาอุ้มขึ้นบ้างแม่จำได้หรือเปล่าทำไมจะจำไม่ได้วันนั้นเองกำลังห่อข้าวต้มหัวงอกไอ้หนูเขาอยากจะกินน้ำมะพร้าวเห็นยายขึ้นหัวบันไดมาก็วิ่งเข้ามาหาปากก็ร้องว่ายายจ๋ากินน้ำมะพร้าวยายจ๋ากินน้ำมะพร้าวมือข้างหนึ่งหิ้วมะพร้าวอีกข้างก็ถืออิโต้และก็วิ่งตกบันไดไปเองลมจับเลยกลัวลูกตายข้าต้องลงไปอุ้มคนกระเด็นไปทางมะพร้าวกับอิโต้กระเด็นไปอีกทางข้าเองก็แทบเป็นลมอาศัยว่าสติดีเลยลงไปอุ้มหลานขึ้นมาได้นี่ถ้าเทวดาไม่รักษาก็คงได้ไปเกิดใหม่อย่างที่เองว่านั่นแหละเสียงนางด่างกับนางดำเห่ากันโชคขึ้นแล้วก็เงียบไปยายลุกเดินไปที่หน้าต่างมองเห็นทิดพองหิ้วของพลุงพลังเดินเข้ามาจึงบอกลูกสาวด้วยความดีใจผัวเองมาแล้วช่างอายุยืนเสียจริงเพิ่งพูดถึงอยู่หยกหยกจำแรงเอ้ยเองไปช่วยพ่อเองถือข้าวถือของหน่อยนางสาวจำแรงวิ่งปราดลงไปหาบิดายกมือไหว้แล้วก็รีบรับข้าวของมาช่วยถือบางกอกสนุกไหมพ่อหล่อนถามอย่างตื่นเต้นก็ดีเหมือนกันแม่เองอยู่ที่นี่ใช่ไหมเขาถามหาภรรยาจ้ะบ่นหาเจ้าแกะทุกวันทั้งแม่ทั้งยายนั่นแหละข้างเงี้ยรำคาญจะแย่เองอิจฉาน้องก็ว่าเธอบิดารู้เท่าทันใครจะไปอิจฉามันข้าดีกว่ามันตั้งเยอะตั้งแยะถ้ามันดีกว่าข้าก็ว่าไปอย่างนางสาวจำแลงพูดถึงคู่ปรับพอแล้วพอแล้วคนมาเหนื่อยอย่าทำให้อารมณ์เสียเดี๋ยวได้เจ็บตัวหรอกลูกสาวรู้ฤทธิ์มือของผู้เป็นพ่อดีจึงจำต้องนิ่งวางของไว้ที่เรือนแล้วก็เลี่ยงออกไปทางท้ายครัวด้วยท่าทางกระเง้ากระงอดทิดพองเดินเข้าไปคุกเข่าต่อหน้าแม่ยายพลางยกมือไหว้แม่จวนไหว้สามีซึ่งจากกันไปไม่ถึง10วันมาเรือแดงหรือว่าเรือเขียวละทิดพองและไอ้หนูของข้าเป็นยังไงบ้างยายถามสองประโยคในคราวเดียวกันมาเรือแดงครับบังเอิญพวกพ่อค้าแม่ค้าเขาขนของขึ้นลงกันแทบทุกท่าเรือที่จอดเลยทำให้เสียเวลาไปร่วม2ชั่วโมงส่วนไอ้หนูก็สบายดีครับเขาฝากหนังสือมาถึงแม่ด้วยลูกเขยตอบชัดถ้อยชัดคำอยู่ไหนล่ะแม่จวนอ่านให้ฟังหน่อยสิทิดพองก็เอามือล้วงเข้าไปในอกเสื้อหยิบกระดาษซึ่งพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมออกมาส่งให้ภรรยาแม่จวนคลี่ออกอ่านให้มารดาฟังเขียนที่บ้านสามกระไดลูกสาวอ่านออกเสียงบ้านสามกระไดเป็นยังไงนะทิดพองบ้านที่ว่าเนี่ยยายข้องใจตั้งแต่ประโยคแรกคือบ้านหลังใหญ่ครับเป็นเรือนแฝดสามหลังติดกันมีกระไดขึ้นสามทิศลูกเขยอธิบายอ๋องั้นก็อ่านต่อไป
แม่จวนจึงอ่านต่อกราบเท้าคุณยายและคุณแม่ที่เคารพรักอย่างสูงคนบางกอกเขาเรียกพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องมีคุณนำหน้าครับทิดพองอธิบายก่อนที่จะถูกถามผมมาถึงบางกอกร่วม10วันแล้วได้เข้าเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดของบางกอกชื่อโรงเรียนสวนกุหลาบคาถากรณียเมตตสูตรของพระพุทธเจ้าที่ยายให้มานั้นคลังและศักดิ์สิทธิ์มากผมเข้าโรงเรียนนี้ได้ก็เพราะคาถานี้ผมอยู่บ้านคุณปู่คุณย่ามีความสุขมากไม่ต้องตักน้ำทีละ20โอ่งเหมือนอยู่บ้านเราเขามีน้ำก๊อกใช้แค่เอามือบิดก๊อกน้ำก็ไหลออกมาแล้วแต่ผมก็คิดถึงคุณยายมากคุณยายอย่าลืมสัญญาที่ไว้ให้กับผมนะครับว่าจะขยันหายใจกับกินข้าวแล้วเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกคุณพ่อจะรีบกลับผมต้องรีบเขียนให้จบประเดี๋ยวจะไม่ทันเรือแดงซึ่งจะออกจากท่าเตียนบ่าย3โมงถึงเมืองสิงห์6โมงเช้าผมฝากแอปเปิลมาให้คุณยายกับคุณแม่ด้วยถ้าคุณยายรู้ราคาว่าผลละเท่าไหร่คงรับประทานไม่ลงเพราะเสียดายเงินผมไม่ได้ซื้อเองหรอกครับคุณป้าสายใจพี่สาวของคุณพ่อซื้อให้เป็นผลไม้เมืองหนาวส่งจากนอกเข้ามาจึงมีราคาแพงแต่รสชาติผมว่าสู้ผลไม้บ้านเราไม่ได้ผมส่งมา3ผลให้คุณยายคุณแม่และคุณจำแลงคนละผลคุณจำแลงเธอคงดูแลคุณยายอย่างดีนะครับสุดท้ายนี้ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองคุณยายและคุณแม่ให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงขอให้มีอายุยืนยาวถึง100กับ1ปีเทินด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญจรุนรัตในวงเล็บแกละจดหมายไม่ได้ลงวันที่หรือยายถามอย่างคนรอบคอบไม่ได้ลงจ้ะลูกสาวตอบอย่างนี้นี่เล่าถึงได้ตกภาษาไทยอยู่บ่อยๆยายหาที่ติจนได้ทิดพองลุกขึ้นไปหยิบแอปเปิลมาส่งให้ยายพิจารณาสิ่งกลมๆเขียวๆในมือแล้วก็พูดว่าหน้าตามันก็เหมือนพุทราบ้านเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าลูกใหญ่กว่าของแปลกๆดีๆอย่างเนี้ยค่ะไม่กินหรอกเอาไว้ถวายสมภารวัดสัทธาพิรมคนห่วงบุญมากกว่าห่วงตัวเองว่าดีจ้ะข้าขออนุโมทนาและข้าจะแบ่งส่วนของข้าให้แม่ครึ่งลูกแม่จวนเสนอขอบใจดีเหมือนกันข้าจะได้รู้ว่าผลไม้เมืองนอกมันรสชาติเป็นยังไงนางสาวจำแลงเดินเข้ามาได้ยินจึงสรรพยอกว่ารับรองยายได้เอาไปคุยอวดคนทั้งบางจะละคราวนี้ยายค้อนงามๆสามวงใส่นางคนแสนรู้